คุณผู้ชมคะและในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการออกมาชุมนุมโดยเฉพาะของกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวนักศึกษานะคะก็อาจจะเกิดคำถามว่ารูปแบบการชุมนุมในยุคนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไรถ้าสังเกตก็จะเป็นการนัดรวมตัวกันแบบเร็วๆนะคะและอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงหรือที่เรียกว่าแฟลชม็อบและไม่ได้มีการค้างคืนเหมือนกับเหตุชุมนุมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้ร่วมชุมนุมสวมชุดแฟนตาซีพร้อมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอีกหนึ่งวันที่นัดรวมตัวกันประกาศจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกับหลายกิจกรรมที่ผ่านมาเช่นกิจกรรมวิ่งกันนะแฮมทาโร่กิจกรรมของกลุ่ม LGBT สร้างความสนใจดึงดูดจากคนหลายกลุ่มแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาสั้นๆ 1-2 ชั่วโมงเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดก็แยกย้ายอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนขึ้นมาได้เราก็จะเห็นช่วงแรกๆของการเกิดแฟลชม็อบนักศึกษาเนี่ยมันเริ่มจากการสร้างความผูกพันกับสถาบันการศึกษาก่อนนะครับเราจะเห็นการประกวดประชันแฮชแท็กซึ่งโยงเข้ากับสถาบันการศึกษาของตัวเองมันคล้ายๆกับว่าโอ้ใครที่คิดแฮชแท็กโดนๆได้ก่อนหรือว่าแม้ทำให้เพื่อนหันมาสนใจได้เนี่ยมันจะดูตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เหมือนเกิดการแข่งขันประชันกันนะครับมันก็สร้างเป็นกระแสออกมามันทั่วไปทุกทั้งประเทศนะครับพอมารอบนี้รูปแบบมันยกระดับจากแค่แฮชแท็กซึ่งแฮชแท็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียรอบนี้เขายกระดับจากการอยู่ในโซเชียลมีเดียออกมาแสดงออกนอกจากรูปแบบการชุมนุมที่แตกต่างเป็นไปตามยุคสมัยวิธีการสื่อสารให้คนในสังคมมีจุดร่วมเดียวกันก็แตกต่างจากเดิมเช่นเหตุการณ์พฤษภาคม2535ใช้โทรศัพท์มือถือและเพจเจอร์การชุมนุมของนปช.พันธมิตรกปปส.ใช้วิธีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีดาวเทียมและยุคนี้ใช้วิธีถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียผู้ที่ต้องการแสดงจุดยืนร่วมกับผู้ชุมนุมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นได้เกิดขึ้นมาในท่ามกลางที่โลกอยู่ภายใต้การเติบโตของระบบสารสนเทศทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียและก็กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้กระบวนการในการสื่อสารของเด็กเนี่ยกว้างไกลกระบวนการในการรับรู้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในทางการเมืองของเด็กในยุคนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างน้อยเด็กในยุคนี้เติบโตท่ามกลางสีเสื้อทางการเมืองเติบโตท่ามกลางการชุมนุมและก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพบการรัฐประหาร2ครั้งและนำมาสู่การพูดคุยและก็การถกเถียงต่างๆกลุ่มผู้ทำกิจกรรมแฟลชม็อบส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมนิสิตนักศึกษารวมกลุ่มหมุนเวียนทำกิจกรรมเป็นที่จับตามองของกลุ่มคนทุกช่วงวัยจะทำอย่างไรให้กลุ่มคนช่วงวัยที่แตกต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมกับจุดยืนทางการเมืองถือเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายมันจะเกิดความแชร์ประสบการณ์นะครับระหว่างคนรุ่นเดียวกันแล้วมันอาจจะข้ามรุ่นได้ถ้าเป็นกรณีที่หยิบยกเอาอะไรที่มันเชื่อมโยงรุ่นต่อรุ่นได้นะครับแบบนี้มันจะทำให้เป้าหมายของการชุมนุมเนี่ยมันขยายกว้างออกไปเพราะนี่มันคือหัวใจหลักเลยคือการมาชุมนุมเนี่ยคือเรียกร้องต่อตัวผู้นำประเทศต่อตัวรัฐบาลต่อตัวฝ่ายการเมืองนะครับแต่ว่าการที่การชุมนุมจะมีแรงกระแทกไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะรับฟังได้เนี่ยมันต้องอาศัยการตอบรับจากสังคมในวงกว้างมากขึ้นนะครับคือลำพังเฉพาะกลุ่มตัวเองมันก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นๆในสังคมเนี่ยเห็นด้วยสนับสนุนยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีพลังมากเท่านั้นนะครับการชุมนุมในอดีตหลายครั้งไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลนำมาสู่การยกระดับการเคลื่อนไหวปิดล้อมชุมนุมตามสถานที่ราชการและจบลงด้วยความรุนแรงล่าสุดการเคลื่อนไหวของแฟดม็อบนักศึกษา
ได้ส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีและเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้ท่านรัฐมนตรีนะฮะในฐานะผู้ใหญ่คนนึงนะฮะอาจจะไม่เห็นด้วยกับเด็กเหล่านี้นะฮะแต่ผมคิดว่าท่าทีของท่านรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มคิดว่าไม่ใช้ความรุนแรงการเริ่มคิดว่าจะใช้เปิดให้มีช่องทางในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของเด็กเหล่านี้ตลอดจนถึงความคิดที่อาจจะรับฟังความคิดเห็นของเด็กเหล่านั้นแล้วมองไปถึงกลไกที่สำคัญที่สุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญนะการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนขณะนี้สะท้อนถึงการตื่นตัวความสนใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยแม้ว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยคือข้อเรียกร้องที่เป็นเป้าหมายซึ่งพวกเขายังรอคำตอบวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน